คลาสนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะเป็นอาสนะในกลุ่มท่านั่งเบื้องต้นค่ะสามารถใช้ฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นลดอาการตึงปวดทั่วร่างกายค่ะจัดปรับท่าได้นะคะตามความสามารถของร่างกายแล้วก็อย่าลืมหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะตลอดระยะเวลาของการฝึกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะเราจะเริ่มจากนำเท้าขวาไว้ด้านนอกแล้วก็เท้าซ้ายไว้ด้านในนะคะนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งเลยนะคะยืดหลังล่างขึ้นมายืดอกขึ้นนะคะหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วลดไหล่ลงนะคะผ่อนคลายห่างจากใบหูค่ะหย่อนข้อศอกสบายๆมือวางไว้ที่หน้าขานะคะปิดเปลือกตาลงนะคะช้าๆเบาๆขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายนะคะลมหายใจและจิตใจเข้าด้วยกันนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในนะคะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายจัดปรับท่านั่งให้สบายนะคะแล้วนำความรับรู้มาที่ลมหายใจพยายามผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองหายใจออกค่ะหน้าท้องยุบลงทำความรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายนะคะเราหายใจด้วยกันตรงนี้นะคะประมาณ3รอบลมหายใจค่ะตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะวางแขนไว้ข้างลำตัวเลยนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะเหยียดศอกให้ตรงเลยนะคะถ้าไหวเอาต้นแขนมาอยู่ข้างๆใบหูนะพยายามกระชับสะบักนะคะเก็บไหลลงมาดึงต้นแขนเข้ามาในข้อนะคะไม่ยืดไหลขึ้นไปเนาะหายใจออกค่ะลดมือขวาลงนะคะวางที่พื้นข้างสะโพกขวาเอียงตัวไปทางขวาใครไหวนะคะหย่อนข้อศอกลงมาหัวไหล่ข้างขวาผ่อนคลายนะไม่ดันขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะคะหย่อนหัวไหล่ลงนะคะผ่อนคลายสบายสบายรับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจออกลดมือซ้ายลงค่ะวางที่พื้นเลยนะคะค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายใครไหวนะคะหย่อนข้อศอกซ้ายลงมาใครวางถึงวางเลยไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะอกข้างขวาหมุนเปิดขึ้นไปหาเพดานนะคะไม่คว่ำไหล่ลงเนาะหายใจเข้านะยกกลับขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นหายใจออกค่ะวางมือลงที่พื้นด้านหน้าค่อยๆเดินมือไปนะคะใครไหวนะลองวางข้อศอกลงแล้วค่อยๆขยับไปค่อยๆเลื่อนศอกออกไปนะคะขยับไปขยับไปใครได้วางหน้าผากลงนะคะผ่อนคลายศีรษะลำคอใครวางข้อศอกนะเหมือนกับว่าเราจะดันศอกไปด้านหน้านะคะแล้วกดน้ำหนักกลับไปที่สะโพกนะคะผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนะคะรู้สึกยืดที่แผ่นหลังทั้งหมดหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามานะคะวางมือไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยนิ้วมือชี้เข้าหาสะโพกหายใจเข้ามือดันพื้นยืดแขนยกอกขึ้นบีบสะบักเข้าหากันหายใจออกค่ะกดหน้าแข้งนะเกรงหน้าท้องนิดหนึ่งค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นสูงเท่าที่ได้เลยเปิดอกขึ้นไปหาเพดานใครไหวนะคะทิ้งศีรษะไปด้านหลังใครไม่ไหวไม่ต้องเนาะค่อยๆยกกลับมาลดสะโพกกลับลงมายกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้า
หายใจออกผ่อนคลายเหยียดขาขวาออกไปนะคะเหยียดขาขวาออกไปด้านหน้านะฝ่าเท้าซ้ายอยู่ชิดต้นขาขวาด้านในเลยหมุนต้นขาขวาเข้ามาให้เข่าชี้ขึ้นไปด้านบนเฟล็กข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเอามือวางคล่อมขาขวาไว้นะคะแล้วเรายกสะโพกขวาขึ้นนิดนึงส่งความรู้สึกว่าเราจะลากกลับไปด้านหลังนิดนึงแล้ววางลงไปใหม่ให้ลำตัวของเรานะคะชี้ไปที่สะดือของเราเนี่ยชี้ไปที่ขาด้านหน้าเลยหายใจเข้าค่ะยืดอกยืดหลังขึ้นใครจะชูมือขึ้นก็ได้นะคะรู้สึกยืดข้างตัวออกยาวๆหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อพับสะโพกตรงนี้นะคะหลังอยู่ในแนวราบไว้เราไม่งอนะยืดอกยืดหลังไว้แล้วพับลงมาเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเดินมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะคะไปได้แค่ไหนแค่นั้นเลยยืดหลังยืดอกไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆผ่อนข้อศอกลงมาหย่อนศอกลงมาหาพื้นใครวางศอกซ้ายได้ให้วางศอกขวาด้วยเราจะไม่เอียงวางข้างเดียวนะบางคนที่ตึงมากพยายามจะเอียงลงมาเอียงแบบนี้วางได้ข้างเดียวไม่เอาให้วางสองข้างนะคะหัวไหล่สองข้างห่างจากพื้นเท่ากันเนาะเน้นว่าเอาหน้าท้องมาใกล้หน้าขานะเราจะไม่เน้นว่าจะเอาหน้าผากมาหาหน้าแข้งแบบนี้เนาะยืดหลังยาวๆไว้ใครวางได้ก็วางใครวางไม่ได้ไม่เป็นไรหัวไหล่ผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายนะคะเหยียดขาขวากางขาขวาออกไปข้างขวากว้างๆ กว้างมากขึ้นนะมากกว่าท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้คือชานุสีศาสนานะท่านี้จะกว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นเท้าซ้ายอาจจะไม่ติดต้นขาขวานะมันจะกางออกไปให้กว้างที่สุดเลยกางแขนออกไปนะคะระดับไหล่หายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวมาทางขวาฮะมือขวาวางที่ขาขวาแล้วค่อยๆสไลด์ไปใครไหวหย่อนศอกลงมาวางที่เข่าได้หรือจะลงมาที่พื้นได้นะคะยืดแขนขวาขึ้นไปใครไหวนะเราจะเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะใครไหลติดไหลตึงเจ็บไหลให้งอแขนเอามือประคองด้านหลังศีรษะไว้แล้วเปิดอกซ้ายขึ้นมาเยอะๆรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวข้างซ้ายทั้งหมดเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายใครได้ยืดขึ้นไปก็จะรู้สึกตึงมากขึ้นค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะวาดแขนซ้ายไปด้านหลังวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยแขนขวาวาดมาด้านหน้ามาทางซ้ายค่ะเราจะกดเท้าขวาลงพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นผลักสะโพกไปด้านหน้าเปิดลำตัวเปิดอกขึ้นไปหาเพดานมือขวาเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะมองที่มือขวาไม่ได้มองที่ด้านหน้าของเรากดเท้าขวาลงไปนะคะรู้สึกยืดที่ด้านหน้าลำตัวทั้งหมดเลยค่อยๆลดกลับลงมาย้อนกลับทิศทางวางสะโพกลงกลับมาตรงกลางนะคะผ่อนคลายค่ะคราวนี้เราจะพับขาขวาเข้ามานะคะเอาเท้าขวามาวางไว้ที่ข้อพับแขนข้างซ้ายนะกระดกข้อเท้าไว้แบบนี้วางไว้แบบนี้เลยมือขวาจับที่เข่าขวาใครได้โอบเข้ามาอยู่ที่ข้อพับแขนเหมือนกันแล้วเอามือประสานกันแบบนี้ถ้าถึงถ้าไม่ได้ก็จับแบบนี้ได้นะคะเลือกนะออปชันที่ทำได้เลยดึงต้นแขนกลับเข้ามาในข้อไหล่แล้วดันอกไปด้านหน้าขยายทรวงอกออกกว้างๆยืดหลังออกนะคะหลังตรงๆไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะเราลองขยับนะโยกไปซ้ายขวาเหมือนกับว่ากำลังกล่อมเด็กเลยนะคะรับรู้ความรู้สึกนะคะรู้สึกยืดนะที่สะโพกข้างขวาด้านนอกเนาะเข้าลึกๆออกยาวๆตลอดเวลายกไปโยกมาประมาณ10ครั้งนะคะ
ครจะบวกลบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้แค่รู้สึกว่าเราได้ขยับข้อสะโพกแล้วก็ได้ยืดคลายสะโพกตรงนี้อ่ะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านหน้าเลยเหยียดออกไปตรงๆนิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะดึงต้นแขนกลับเข้ามาในข้อไหล่ดันออกไปด้านหน้านะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกยืดที่สะโพกข้างขวาทีนี้เราจะวางเท้าขวานะคะไว้ที่พื้นนะคะข้างๆด้านนอกเข่าซ้ายตรงนี้เมื่อขวาวางที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยวางเท้าขวาวางให้เต็มนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าไม่ตะแคงเท้าเนาะเข่าขวาชี้ขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าค่ะชูมือซ้ายขึ้นหายใจออกบิดลำตัวไปทางขวาลดมือซ้ายลงนะคะลงมาที่ด้านนอกเข่าขวาแบบนี้เนาะแล้วใช้ต้นแขนดันแล้วส่งแรงบิดเอาเอวนะคะเอวอกไหล่เปิดไปทางขวาผลักอกซ้ายมาด้านหน้าเปิดอกขวาไปด้านหลังให้ไหล่สองข้างขนานกันนะคะถ้าทำได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ตึงมากนะคะตัวไม่สามารถเปิดไหล่ซ้ายมาด้านหน้าได้ให้ใช้วิธีโอบเข่าแทนโอบเข่าแล้วดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วเปิดลำตัวออกไปใครได้ใช้วิธีขัดแบบนี้เลือกนะคะออปชันที่ทำได้เลยตามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่อยๆ คลายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับบ้างลองบิดมาข้างซ้ายบ้างเอาแขนขวานะคะขัดเข่าด้านในขาขวานะคะมือซ้ายวางพื้นด้านหลังสะโพกเลยบิดไปทางซ้ายหันกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะเอามือประสานกันไว้ใต้ฝ่าเท้าขวายกกลับมาตรงกลางแบบนี้หายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเหยียดขาขวาออกไปเหยียดขาออกไปให้ตึงเลยทีนี้หลังไม่งอแบบนี้นะคะพยายามดึงต้นแขนกลับเข้ามาในข้อไหล่แล้วดันอกไปด้านหน้ายืดหลังออกแล้วถีบเท้าออกไปยืดขาให้ตึงใครตึงมากไม่ไหวก็ลดมือลงมาจับที่ข้อเท้าได้จับที่ข้อเท้าแล้วเข่ายังงอนะคะยังตึงอยู่ให้ลดลงมาจับที่น่องที่เข่าที่ตรงไหนก็ได้ที่เราจับถึงนะคะโดยที่สามารถยืดขาออกนะคะแล้วดึงต้นแขนกลับเข้ามาแล้วดันอกไปด้านหน้าขยายทรวงอกออกกว้างๆนะคะให้หลังอยู่ในแนวราบหลังไม่งอแบบนี้รับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ใต้ขาขวาทั้งหมดเลยมือซ้ายนะคะจับด้านนอกเท้าขวาถ้าใครจับไม่ถึงก็จับตรงตำแหน่งที่ถึงได้เลยนะคะด้านนอกของขาขวาตรงนี้นะตรงไหนก็ได้เนาะมือขวาวางที่พื้นด้านหลังสะโพกบิดตัวไปทางขวานิดนึงผลักอกซ้ายมาด้านหน้าอกขวาไปด้านหลังรู้สึกยืดตึงที่เส้นข้างขาข้างขวาสะโพกขวาใครได้นะคะลองยกมือชูออกไปข้างหลังก็ได้เนาะแบบนี้ถ้าใครทรงตัวได้นะคะใครทรงตัวไม่ได้วางไว้ที่พื้นกลับมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่าลดขาขวาลงงอเข้ามาเอามาควายกันใหม่คราวนี้เปลี่ยนข้างนะเอาขาซ้ายไว้ด้านหน้าบ้างแล้วก็ขาขวาไว้ด้านหลังเนาะนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งเลยยืดหลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นศอกเหยียดตรงถ้าไหวนะคะหายใจออกค่ะเอียงมาทางขวาลดมือขวาลงใครไหวนะคะเดินมือไปอีกแล้วใครไหวก็เอาศอกลงมาหัวไหล่ผ่อนคลายไหล่ไม่ยกขึ้นแบบหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นมาตรงกลางชูมือขึ้นหายใจออกลดมือซ้ายลงใครได้ไปให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะไปได้โดยที่สะโพกข้างขวาไม่ยกใครวางศอกได้วางสะโพกขวาไม่ลอยขึ้นกดสะโพกขวากลับลงไป
นะอกขวาหงายขึ้นไม่คว่ำอกแบบนี้ยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะชูมือขึ้นหายใจออกวางมือด้านหน้าค่อยๆเดินมือไปใครได้วางข้อศอกใครได้ขยับไปอีกมือดันพื้นไปด้านหน้านะกดสะโพกกลับไปด้านหลังรู้สึกยืดที่แผ่นหลังทั้งหมดหัวไหล่ผ่อนคลายหายใจเข้าเงยหน้าหายใจออกเดินมือกลับมาบางที่พื้นด้านหลังสะโพกค่ะนิ้วมือชี้เข้าหาสะโพกเลยหน้ามือด้านพื้นยืดแขนยกอกขึ้นบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดหน้าแข้งเนาะเก่งหน้าท้องแล้วดันสะโพกขึ้นยกลำตัวนะเปิดออกขึ้นไปหาเพดานค่อยๆลดลงวางสะโพกกลับมายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาซ้ายออกไปนะฝ่าเท้าขวาชิดต้นขาซ้ายด้านในหมุนขาซ้ายเข้ามาเข่าชี้ขึ้นด้านบนเฟล็กข้อเท้านะคะมือคล่อมขาซ้ายไว้แล้วยกสะโพกซ้ายขึ้นแล้วลากส้นเท้ากลับมาแล้ววางกลับไปใหม่นะบิดลำตัวไปทางซ้ายนิดนึงสะดือชี้ไปที่ขาด้านหน้าเลยหายใจเข้ายืดแขนขึ้นรู้สึกข้างตัวนะคะเอวสองข้างยืดยาวหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกลดมือลงนะคะถึงตรงไหนวางตรงนั้นทุกลมหายใจออกค่อยๆขยับตัวพับลงมาขยับมือไปนะหย่อนข้อศอกลงมาหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายหน้าท้องลงมาหาหน้าขารู้สึกตึงที่ใต้ขาซ้ายนะคะใครตึงมากนะตรงนี้จะงอนเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะไม่จำเป็นต้องฝืนมากนะค่อยๆขยับหายใจสบายๆหายใจเข้าค่ะยืดอกยกตัวขึ้นมาหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่าเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายกางขาซ้ายออกไปกว้างๆเลยกางขาสองข้างนะออกกว้างๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยกางแขนหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางซ้ายลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายนะคะใครไหวจะวางศอกลงที่เข่าซ้ายก็ได้หรือจะวางที่พื้นก็ได้นะแขนขวาเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะถ้ารู้สึกว่าเจ็บไหล่นะไหล่ติดไหล่ตึงให้งอข้อศอกเอามือประสานด้านจับด้านหลังศีรษะไว้แบบนี้เปิดอกขวาขึ้นเยอะๆนะคะรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวข้างขวาตั้งแต่สะโพกนะขึ้นมาที่เอวขวาชายโครงนะคะขึ้นมาที่ต้นแขนขวาใครยืดแขนไปก็จะยืดไปถึงปลายนิ้วมือเลยค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะวางมือขวาที่หลังสะโพกขวาหายใจออกวาดแขนซ้ายมาด้านหน้ากดเท้าซ้ายลงนะยกสะโพกขึ้นดันไปด้านหน้าเปิดลำตัวเปิดอกขึ้นหาเพดานแขนซ้ายเอื้อมไปเหนือศีรษะเลยมือซ้ายลงค่อยๆวาดย้อนกลับทิศทางมาแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายนะคะงอขาซ้ายเข้ามานะจับเท้าซ้ายไว้เอาฝ่าเท้าซ้ายนะคะวางไว้ที่ข้อพับแขนข้างขวาตรงนี้เฟกข้อเท้าไว้มือซ้ายจับเข่าก็ได้หรือถ้าทำได้เอามาไว้ที่ข้อศอกซ้ายตรงนี้แล้วก็ประสานมือกันแบบนี้ก็ได้เลือกเอาที่ทำได้นะโยกซ้ายโยกขวาหายใจเข้าลึกออกยาวตลอดเวลาดับรู้ความรู้สึกยืดที่สะโพกข้างซ้ายเหยียดขาขวาออกไปด้านหน้าเอาเฟกข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะคะยืดอกขึ้นดึงต้นแขนเข้ามาในไหล่นะคะแล้วยืดอกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างซ้าย
ค่อยๆวางเท้าซ้ายข้ามเข่าขวานะวางที่พื้นด้านนอกเข่าขวาวางให้เต็มฝ่าเท้านิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเข่าซ้ายชี้ขึ้นด้านบนมือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นชูมือขวาขึ้นหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางซ้ายลดมือขวาลงนะขัดเข่าซ้ายไว้ขัดได้แล้วนะส่งแรงบิดนะคะดันอกขวามาด้านหน้าเปิดอกซ้ายไปด้านหลังให้ไหล่สองข้างเนี่ยเขาขนานกันนะถ้าใครตึงมากนะคะไม่สามารถเปิดอกขวาไปด้านหน้าได้นะตัวไหล่ขวามันอยู่หลังเข่าแบบนี้ใช่ไหมใช้วิธีอกเข่าแทนแล้วดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วบิดไปแบบนี้ใครทำได้ขัดนะขัดเลือกเอาที่ทำได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆส่งแรงบิดไปอีกนิดนึงหายใจเข้ากลับมาด้านหน้านะหายใจออกค่ะคลายสลับบิดมาทางขวาบ้างเอาศอกซ้ายขัดเข่าบ้างมือขวาวางพื้นด้านหลังเปิดลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกผ่อนคลายประสานมือใต้ขาซ้ายนะคะยกกลับขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถีบขาซ้ายออกไปยืดขาซ้ายออกให้ตึงใครตึงมากยืดไม่ออกให้เลื่อนมือมาจับข้อเท้าแทนจับข้อเท้าแล้วเขาก็ยังงอให้เลื่อนมาจับน่องแทนจับใต้เข่าตรงไหนก็ได้ที่เราจับถึงพอจับได้แล้วนะคะดึงแขนเข้ามาหาไหล่แล้วพยายามผ่อนคลายหัวไหล่ไม่ยกไหล่แบบนี้พยายามกดไหล่ลงห่างหูยืดออกไปด้านหน้ายืดหลังออกให้ตรงๆไว้หลังไม่งอใครได้จับปลายเท้ารับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ใต้ขาซ้ายลงมาถึงนะที่ก้นข้างซ้ายด้านหลังเลยเอามือขวาจับแนวด้านนอกของขาซ้ายส่วนไหนก็ได้ใครจับขอบเท้าไม่ถึงจับข้อเท้าจับหน้าแข้งตรงไหนก็ได้นะคะที่เราจับถึงนะคะข้างซ้ายเนาะมือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยบิดตัวไปทางซ้ายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะซี่เส้นข้างขาข้างซ้ายนะคะไอทีแบนนะใครทรงตัวได้นะลองเหยียดแขนซ้ายออกไปแบบนี้ได้เหยียดแขนซ้ายออกไปใครทรงตัวไม่ได้วางพื้นไว้ได้หันกลับมาด้านหน้าค่ะค่อยๆวางเท้าไขว้ขากลับมานั่งสบายสบายหลับตาลงสักครู่หนึ่งนะคะมือวางหน้าขาสบายสบายตอนนี้เราฝึกเสร็จแล้วนะคะสำรวจดูซิว่าความรู้สึกหลังจากฝึกเสร็จแล้วกับก่อนฝึกนั้นนะคะเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรค่อยๆกางแขนเบท่านข้างวัดขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกโน้มหน้าผากลงมาจะลดปลายนิ้วมือนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีไขนะคะอยากได้ต้องทำเองเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ